มีกี่ลายกึ่งอ๋อมีสามมีสามมีสามมีกึ่งเกลียพี่สาวมีพี่มีน้องมีพี่มีน้องคนที่สองกึ่งเกลียยังเล่ามาคนที่สองกึ่งไหนนี่กึ่งน้องสาวไหนนี่เดินมาพี่แกกึ่งเป็นห้าคนห้ากึ่งน้องสาวไหนเสียมีห้ากึ่งยงผู้น้อยเมื่อคนไทยพูดกับคนจ้วงคนจ้วงพูดเหมือนกับคนไทยพูดเลยและพอจะเข้าใจกันนะคะเป็นเรื่องน่าสงสัยว่าไทยกับเขตปกครองตนเองสีจ้วงในจีนไม่ได้อยู่ติดกันและอยู่ห่างไกลกันด้วยมีวัฒนธรรมหลายๆอย่างต่างกันแต่ทำไมภาษาไทยคล้ายกับภาษาจ้วงมาชมกันค่ะท่านผู้ชมคะปัจจุบันมีคนจ้วงอาศัยอยู่ในจีนประมาณ19ล้านคนและอยู่ที่มณฑลกวางสีมากที่สุดการที่คนจ้วงพูดด้วยภาษาคล้ายๆกับภาษาไทยก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกับคนไทยเพราะภาษาสามารถแพร่กระจายไปได้โดยไม่เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์คนจ้วงพูดภาษาไต้ไทยซึ่งเป็นรากเหง้าของภาษาไทยแต่คนจ้วงไม่ใช่คนไทยค่ะภาษาพูดของคนจ้วงเป็นที่น่าสนใจของนักวิชาการด้านภาษามีการศึกษาวิจัยกันมากทั้งฝั่งตะวันออกและนักวิชาการตะวันตกนักวิชาการจีนได้แบ่งภาษาจ้วงในมณฑลกวางสีเป็น2กลุ่มคือภาษาจ้วงเหนือกับภาษาจ้วงใต้ทั้ง2กลุ่มมีบางอย่างที่คล้ายกันแต่บางอย่างแตกต่างกันมากแล้วทำไมภาษาจ้วงมี2สำเนียงคือสำเนียงเหนือและสำเนียงใต้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจีนคาดคะเนว่าทั้ง2กลุ่มเป็นชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันอพยพมาอยู่รวมกันที่นี่ท่านผู้ชมคะชาวจ้วงเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีประชากรมากที่สุดในจีนจนเกิดการผสมผสานกันแต่ยังรักษาเอกลักษณ์บางส่วนของตัวเองไว้ได้มีคำเก่าๆของภาษาไทยจะเหมือนกับภาษาจ้วงเลยมีหลายคำที่คล้ายคลึงกันของภาษาไทยกับภาษาจ้วงค่ะและเราขอขอบคุณข้อมูลจากกวางซีเดียนซี่กวางฟาดาชีเต้าและเราจะพาท่านผู้ชมไปชมการซื้อขายในตลาดสดค่ะว่าคนไทยกับคนจ้วงจะคุยกันรู้เรื่องไหมจะซื้อเป็ดได้หรือเปล่าสวัสดีครับพวกเราสองคนมาจากไทยกัวตอนนี้ท่านไทยกัวมาใช่อยากมาซื้อเป็ดตุ๊ดเป็ดตุ๊ดเป็ดเหรออยากซื้อรถขนเป็ดมันเป็ดสมองฮะสมองเราขึ้นแป๊บที่สุดไปยันมาใช่ไปขึ้นสุดสองสิบบาทมีที่มือเราต้องสั่งท่านผู้ชมจะเห็นว่าเสียงหลายคำของคำไทยและจ้วงตรงกันเคยมีการเปรียบเทียบคำศัพท์โบราณของคำไทยและคำจ้วงมีพื้นฐานเหมือนกันค่ะจึงอาจเป็นไปได้ว่าคนจ้วงและคนไทยมาจากแหล่งวัฒนธรรมเดียวกันทำไมสองภาษาจึงคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ห่างกันมีการคาดคะเนจากนักวิชาการหลายเหตุผลว่ามีการผสมผสานกับภาษาอื่นทำให้ภาษาจ้วงและไทยต่างกันภาษาไทยเกินกว่าครึ่งมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตที่เข้ามากับศาสนาพุทธและอิทธิพลของฮินดูส่วนภาษาจ้วงเกินกว่าครึ่งยืมมาจากภาษาจีนฮั่นอย่างไรก็ตามค่ะการสื่อสารระหว่างคนจ้วงกับคนไทยในปัจจุบันสื่อสารกันได้เพียงระดับพื้นเท่านั้นไม่สามารถสื่อสารในระดับลึกได้ท่านผู้ชมคะเราจะพาไปชมตลาดจีนที่คนไทยเป็นคนขายคนจ้วงเป็นคนซื้อบ้างว่าคนไทยกับคนจ้วงจะพูดกันรู้เรื่องไหมจะซื้อเสื้อผ้ากันได้หรือเปล่า20บาท20บาทขายแพงหลายไม่แพงไม่แพงแพงหลาย20บาทแพงหลายนะไม่แพงสวยดูสวยกลางเลยตีละ13บาท10นี่เนี่ยนี่ขึ้นเกสวยปีนี้กลางแล้วบ่สวยสวยสวยฮะลุงมีได้มีลงหลาพวกไหนมีได้ยาเจียวเยี่ยงอ่ะไอ้เท่าไหร่ลุงไหนต้องรู้ยาหรือว่าเจียวเยี่ยงสื่อคือต้องรู้ยาละสี่จันก็ได้ต้องโดดดินมือดิไม่เสียไม่เสียโซ่ว่างฮะรูปทิพย์ดีที่ผ่านนี่สมแล้วกว่ายิ่งสี่วันมันแหละเอาไหมสิบห้าเอาไหมสิบห้าเป็นนี่สิบห้าเป็นไม่เอาละสื่อระดับยังไม่ร้ายไม่ยังไม่กลายลงเสียแล้ว
ังคนจ้วงพูดแล้วคล้ายๆกับภาษาไทยเหนือและภาษาไทยอีสานอยู่นะคะเรามาฟังความคิดเห็นชาวต่างชาติที่ได้พูดถึงคนไทยและคนจ้วงกันบ้างค่ะความคิดเห็นแรกได้บอกว่าฉันเป็นคนจ้วงเคยไปเที่ยวเมืองไทยนั่นเป็นเหตุผลที่ทำไมฉันถึงเข้าใจภาษาไทยระหว่างทางฉันพบว่าภาษาไทยที่ชาวบ้านพูดแตกต่างกันในแต่ละภาคภาคเหนือไม่เหมือนภาคใต้คำเกี่ยวกับอวัยวะชื่อสัตว์การนับเลขและคำกริยาส่วนใหญ่เหมือนคำจ้วงสิ่งที่ฉันประทับใจมากไม่ใช่ภาษาไทยที่คล้ายภาษาจ้วงแต่ความเป็นมิตรของคนไทยต่างหากคนไทยใจดีมากและอบอุ่นกับนักท่องเที่ยวทุกคนความคิดเห็นชาวต่างชาติคนต่อไปได้บอกว่าฉันเห็นคนผิวคล้ำในไทยหลายคนโดยเฉพาะในภาคใต้และภาคกลางรวมถึงชายแดนที่ติดกับกัมพูชาด้วยแล้วยังเจอคนไทยเชื้อสายจีนหลายๆคนประเทศไทยยุคใหม่เป็นสังคมที่มีหลายเชื้อชาติแต่ทุกคนพูดภาษาเดียวกันคือภาษาไทยทุกคนอยู่ภายใต้การศึกษาเดียวกันแต่มาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกันความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าผมอยากอ่านหนังสือของจ้วงมันน่าสนใจมากถ้าเปรียบเทียบภาษาจ้วงกับภาษาลาวแล้วผมคิดว่ามีความคล้ายกันมากกว่าภาษาลาวไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากยังคงใช้คำโบราณอยู่มากส่วนภาษาไทยมีคำภาษาอื่นปนอยู่มากความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าภาษาไทยกับลาวภาษาไม่ได้ต่างกันมากคำจ้วงว่า20ก็เหมือนคำไทยเลยแต่ลาวและคนเหนือรวมทั้งคนอีสานของไทยอ่านว่าซาวจมูกคนเหนือและอีสานก็เรียกดังความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าฉันพูดจ้วงได้เมื่อฉันฟังภาษาไทยฉันแปลกใจมากที่สองภาษาจะเหมือนกันมากความคิดเห็นต่อไปได้บอกว่าถ้าพาคนไทยเหนือมาคุยกับคนจ้วงแล้วจะเข้าใจทุกคำแน่นอนคนไทยที่พูดภาษาไทยภาคกลางคนจ้วงจะไม่เข้าใจทั้งหมดแม้แต่คนไทยในกรุงเทพยังไม่เข้าใจภาษาเหนือเลยตัวอย่างหลายคำเช่นคำจ้วงเรียกจมูกว่ามูนเหมือนคำเหนือโบราณที่เรียกจมูกว่ามูนเช่นกันส่วนกรุงเทพเรียกจมูกปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้ค่ะว่าแน่นอนว่าสองภาษามีความคล้ายคลึงกันคือภาษาไทยและภาษาจ้วงเพราะมีรากเหง้าเหมือนกันคนที่พูดภาษาไทยกระจัดกระจายตั้งแต่จีนลงมาจนถึงไทยและจากเวียดนามลงสู่อินเดียเราก็มีเลือดเดียวกันเหมือนกันแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดภาษานี้ในปัจจุบันแต่บรรพบุรุษของเรามาจากยูนานบรรพบุรุษของเรามาจากอาณาจักรชื่อเมืองเหมาและตั้งรกรากในอินเดียในปัจจุบันมีการขาดการติดต่อกันผู้คนจึงหันเข้าไปหาอินเดียมากกว่าญาติของตัวเองจึงสูญเสียภาษาไทยไปในที่สุดท่านผู้ชมคะนักประวัติศาสตร์และนักสังคมศาสตร์ยังคงศึกษากันอยู่ว่าคนไทยกับคนจ้วงมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรนอกเหนือไปจากภาษาที่ใช้พูดกันคล้ายๆกันท่านผู้ชมชมคลิปนี้แล้วรู้สึกอย่างไรเชิญแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในกระดานคอมเมนต์ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์สาระสารู้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ